3ราศีมีโชคลาภดีได้ลาภจากผลงานเก่าๆก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ3ราศีจะโชคดีได้พบรักได้ลาภจากผลงานเก่าๆได้แก่ราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมชาวราศีมิถุนมีความคิดอะไรเป็น2ทางมักทำอะไร2ทางอย่างในคราวเดียวกันเป็นราศีแห่งปัญญาความคิดความรู้ความสามารถและการพูดจึงทำให้สามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหาได้ดีเป็นคนกล้าแสดงออกจะเป็นนักคิดนักพูดนักเขียนค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอนักแสดงนักร้องและนักวิชาการชอบทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันปัญหาหนักได้ถูกขี้คายจะรู้สึกสบายใจขึ้นกระชุ่มกระชวยใจขึ้นมีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติมกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการทำงานได้งานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนมีโอกาสได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติมการมีแผนงานที่ดีและได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทำให้การงานฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อยข่าวลือเรื่องรักวุ่นๆเริ่มจางหายไปความภาคแข็งใจจะถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้นราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ชอบเป็นผู้นำชอบความเป็นหนึ่งมักคิดทำอะไรใหญ่โตกว้างขวางชอบคบหาสมาคมกับมิตรสหายชอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่าชอบสนุกสนานร่าเริงควรลดละความหยิ่งยโสถือดีลงบ้างชีวิตจะประสบความสำเร็จมากขึ้นจะทำให้งานชิ้นสำคัญเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ให้เป็นตัวแทนในคณะทำงานมีความพึงพอใจในผลงานควรระวังเรื่องการคบเพื่อนเพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ง่ายการไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์หรือมีโทสะบ่อยครั้งทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายได้รับมอบหมายให้วิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานสำคัญและมีความรับผิดชอบสูงมีความพึงพอใจในผลงานของตนจะได้สมบัติที่หายากมีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้างการใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้เสียเงินได้ไม่เกิดประโยชน์มีรายได้เข้ามามากทำให้มีกำลังในการจับจ่ายมากขึ้นระวังการถูกหลอกลวงจึงไม่ค่อยมีเงินเก็บและได้ของมีค่าจากเพศตรงข้ามมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมชอบทำงานที่ใหญ่โตมีพรรคมีพวกมากมีความแปลกแยกแตกต่างมีความแปรปรวนและความเสรีชอบอิสระทำประโยชน์ให้แก่สังคมมีความทรงจำดีเป็นนักค้นคว้าชอบศึกษาเล่าเรียนชอบศึกษาศาสตร์ลี้ลับเพื่อนฝูงจะนำไปสู่ความสำเร็จชอบการสังคมสงเคราะห์มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการแปลกๆได้ร่วมงานในองค์กรการกุศลมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ความซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นจุดเด่นในหน้าที่การงานผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีเงินทองถูกนำไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกการปรับปรุงซ่อมแซมต่ออาคารที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนหรือสูญหายไปแล้วอาจมีการทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืนควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดีเพราะอาจจะเสียเงินได้โดยไม่จำเป็นคนรักเอาอกเอาใจเป็นพิเศษมีโอกาสดีได้อยู่เป็นส่วนตัวกับคนรักมากกว่าช่วงใดๆข่าวลือเรื่องรักวุ่นๆเริ่มจางหายไปหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ